แพทณปภาลั่นเพราะเหตุนี้แหละน้องเรซซิ่งถึงมีโอกาสซ้ำชั้นทำเอาคุณแม่สุดแซ่บแพทณปภาตกใจสุดๆหลังได้รับโทรศัพท์จากคุณครูประจำชั้นแจ้งว่าลูกชายสุดที่รักน้องเรซซิ่งมีโอกาสจะต้องเรียนซ้ำชั้นอนุบาล2เนื่องจากน้องไม่สามารถทำการบ้านตามที่คุณครูมอบหมายให้ได้ครบตรงตามจุดประสงค์โดยแพทได้เปิดใจถึงเรื่องนี้โดยได้กล่าวว่าเพิ่งจะได้คุยกับคุณครูของลูกครูบอกว่าเรซซิ่งมีโอกาสซ้ำชั้นคือเราไม่ได้มีเวลาออนไลน์กับลูกก็เลยปล่อยเซอร์เพราะเราทำงานหนักแล้ววันนี้เห็นโรงเรียนอินเตอร์อื่นๆเขาเริ่มเปิดเรียนกันแล้วแต่เหลือโรงเรียนของลูกเลยถามคุณครูของลูกว่าเมื่อไรโรงเรียนจะเปิดครูก็ตอบกลับมาว่าต้องแจ้งคุณแม่ไว้ก่อนว่าเรดอาจจะต้องซ้ำชั้นอนุบาล2นะคะถ้าเรดยังจำตัวเลขไม่ได้ยังนับ1ถึง10ไม่ได้เช่นเรายกมือขึ้นมา5นิ้วแล้วถามเขาว่านี่เลขอะไรเขาจะไม่สามารถมองแล้วตอบได้เลยว่า5เขาจะต้องเริ่มนับใหม่ตั้งแต่1 2 3จนถึง5หลายๆอย่างด้วยคุณครูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเรามาวัดผลใหม่กันอีก6สัปดาห์ถ้าเรซสามารถทำได้ครบอย่างที่ครูให้กันบ้านมาก็จะให้พาร์ทไปอยู่อนุบาล3แต่ถ้าไม่ได้เปิดเทอมเดือนมกราคมก็เรียนอนุบาล2ต่อนะคะคุณแม่แม่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรน้ำตาไหลพรากอยู่ข้างในแพทก็อธิบายแต่คุณครูก็บอกว่าเข้าใจการเรียนออนไลน์มันไม่ตอบโจทย์สำหรับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยเราก็พยายามทำเต็มที่ที่กังวลอีกอย่างก็คือค่าเทอมที่ต้องจ่ายอีกปีหนึ่งถ้าลูกซ้ำชั้นแพทก็ต้องจ่ายค่าเทอมซ้ำคนอื่นเขาจ่ายไปเพื่อชั้นที่โตขึ้นแต่เราจ่ายเพื่อเรียนชั้นเดิมแพทไม่ได้ปล่อยลูกนะแพทก็พยายามสอนลูกแต่เราสอนเด็กไม่ได้สอนแล้วก็ตีกันตลอดแล้วถ้าเราไม่สอนเขาก็ไม่เอาถ้าเราเปิดให้เขาดูออนไลน์อย่างเดียวโดยไม่มีเราประกบเขาก็ไม่เอาแล้วเวลาเรียนของลูกก็ตรงกับเวลาที่เราทำงาน8โมงเช้าถึง11โมงแพทวิ่ง3งานอยู่เลยแต่ลูกเราไม่ได้จริงๆแพทก็เลยบอกครูว่าทำใจไว้แล้วแต่ไม่คิดว่าเด็กอนุบาลจะมีการซ้ำชั้นคิดว่าเดี๋ยวค่อยไปไล่ตามเอาตอนโรงเรียนเปิดซึ่งมันกลายเป็นว่าหรือเราต้องจ้างครูมาสอนพิเศษเพิ่มเพราะเราไม่มีเวลาตรงตามตารางของลูกจากที่เราจ่ายเป็นก้อนหลักแสนไปแล้วเราก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกหรอเด็กที่เกิดในยุคโควิดเป็นเด็กที่น่าสงสารพ่อแม่ก็น่าสงสารแล้วเนื้อหาที่เขาเรียนกับสมัยที่เราเรียนมันก็ไม่เหมือนกันด้วยเขาเรียนอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่เราก็เรียนอีกเวอร์ชันหนึ่งพอเราไปสอนเขาในเวอร์ชันเรามันก็ไม่ตอบโจทย์เขาก็ทะเลาะกันอีกขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com